เจอหน้ากันก็ต้องอัปเดตทุกทีนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากทราบว่าเมื่อไหร่ดีเจพุทธและก็คุณจุ๋ยวรัตยาเนี่ยจะยอมเปิดเผยเลิกแต่งงานกันสักทีวันนี้ฝ่ายชายยืนยันเหมือนเดิมครับว่ายังไม่ได้เลิกที่แน่นอนส่วนเรื่องงานแต่งตอนนี้ก็คุยกันอยู่ทุกวันแต่ถึงแม้ว่าจะเตรียมตัวเรื่องแต่งงานวุ่นวายขนาดไหนทั้งคู่เนี่ยไม่มีแผนในการงดรับงานเลยแถมยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับยังเหมือนเดิมนะครับจุ๋ยก็ทำงานเหมือนเดิมผมก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะรับงานเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมเจ้าสาวเขาตื่นเต้นตอนนี้ครับตอนนี้คงยังไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าขอแต่งงานแล้วคงจะตื่นเต้นนะยังไม่ได้ขอหรอคะยังครับอ๋อแล้วมีเซอร์ไพรส์ถ้าบอกตอนนี้คงไม่เซอร์ไพรส์แน่นอนคุยกับฝ่ายหญิงหรือยังมีคุยกันทุกวันเลยครับผมในไลน์ในไปสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามวาระตามโอกาสอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วทางบ้านเราว่ายังไงบ้างทางบ้านเราก็แฮปปี้ดีครับผมก็ถามไทยสารทุกสุขดิบจุ๋ยด้วยผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าทำงานอะไรเป็นไงบ้างครับผมท่านก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพทั้ง2คนครับพร้อมที่จะรับพี่จุ๋ยเป็นในอนาคตครับผมใช่ครับพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมีแผนจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไหมหรือว่าครับผมก็บ้านต่างจังหวัดเนี่ยก็ไว้อาจจะไปอยู่ในอนาคตแต่ว่าในปัจจุบันก็คงอยู่ที่กรุงเทพก่อนครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังมีงานที่ต้องทำอยู่ที่กรุงเทพด้วยครับผมเราแผนไหมคะชีวิตหลังแต่งงานเราจะมีลูกเลยไหมอันนี้ยังไม่ได้แผนไปไกลถึงขนาดนั้นครับก็คงเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็โอกาสแล้วก็ความเหมาะสมอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ